ครับแนะนำตัวหน่อยครับเดี๋ยวผมโฟวินมอรัตนบัณฑิตครับครับหรือโฟวินสิเจริญทรัพย์นะครับปีนี้ใช้มอรัตนบัณฑิตเรายังศึกษาอยู่ใช่ไหมใช่ครับปีอะไรละปีหนึ่งปีหนึ่งโอ้เฟชชี่เลยสิ นะครับเป็นไงสาวๆก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่เหมือนกันจะพูดเสียงดังนะเดี๋ยวพี่วีได้ยินแล้วเป็นไงการเตรียมตัวน้องชายซ้อมมากี่วันก็เกือบเดือนนะครับซ้อมอยู่กับพี่วีนะครับป้ามาใครบ้างอ่ะในค่ายป้ามากับเสือร้ายพวกเด็กพวกน้องๆในค่ายครับตระกูลสิเจริญทรัพย์ครับน้ำหนักมาเท่าไหร่น้ำหนักมาพอดีครับครับไม่ต้องลดเลยเหรอไม่ครับสบายๆเนาะครับนะครับร่างกายสมบูรณ์ผลงานหลังๆเป็นไงบ้างก็แพ้เทวดาครับแพ้แอร์เทวดาแล้วก่อนหน้านั้นชนะเดดลิสอ๋อชนะเดดลิสสอเพ็ญประภาเดดลิสสีเสื้ออะไรปอเตลกุลปอเตลกุลหรือสอพงอมรอะไรนะวันนั้นก็ชนะแล้วก็มาแพ้ล่าสุดแพ้แอร์เทวดาชิงกันออกเนาะครับแล้ววันนี้วางแผนยังไงเจอกับรุ่นพี่รุ่งวิทยาก็เก็บแข้งซ้ายครับเขาก็เตะหนักเหมือนกันเราติงขวาครับเราฉาบฉวยฝีมือใช่ครับมั่นใจไหมเนี่ยมั่นใจครับไฟนี้มั่นใจเหรอทำไมไฟนี้ถึงมั่นใจไฟที่แล้วรู้ตัวแค่3วันมาซ้อมอ๋อมวยแทนแต่ไฟนี้รู้ตัวกี่วันไฟนี้รู้ตัวนานอยู่ครับซ้อมได้3 4ก็คือตามตารางเลยครับซ้อมเยี่ยมเลยปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ19ครับจากจังหวัดปทุมครับไปปล่อยเท่าไหร่ไปปล่อย55ครับฝากแฟนมวยหน่อยครับก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับไฟนี้จะแจ้งเกิดได้ครับโอเคคู่เอกช่วง2นะครับครับโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์ขอบคุณครับสวัสดีครับลุงวิทยาสวัสดีครับผมใช้สีเสื้ออะไรไฟนี้ลูกเจ้าแม่ไททองอ๋อก็ใช้ของพี่จิ้วเลยครับเป็นไงการเตรียมตัวซ้อมมากี่วันก็ประมาณ2อาทิตย์ครับผมครับซ้อมอยู่ลูกเจ้าแม่ไททองครับปั้มกับใครบ้างปั้มกับพวกคลาสสิกก็เพชรประมวลครับกับเพื่อนๆในค่ายครับลุงวิทยาเนี่ยกลับมากี่ไฟแล้วกลับมา2ได้2ไฟครับครับไฟแรกเป็นไงที่ลั่นเงินชนะครับชนะใครชนะเพชรพันล้านครับครับเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยแล้วก็ล่าสุดมาแพ้เพชรเด็ดขาดครับแพ้เด็ดขาดแบบโอ้โหแบบพลิกไปพลิกมาแล้ววันนั้นอาชีพก้อนโตด้วยก้อนโตเท่าไหร่วันนั้น 300,000 โอ้โหเสียดายเหมือนกันเนาะแล้วเป็นไงการเตรียมตัวไฟนี้น้องชายซ้อมอยู่วันก็ซ้อมประมาณ2อาทิตย์กว่าครับสมบูรณ์มั้ยสมบูรณ์ครับผมครับไม่เคยเจอไม่เคยเจอครับแต่เคยอยู่ด้วยกันกับอ้าวเหรอโฟวินน่ะนะสมัยไหนเนี่ยก็ตอนเด็กๆครับประมาณเกือบ10กว่าปีครับตอนเด็กๆได้ครับค่ายอะไรอ่ะก็อยู่กับนาวีอ่ะอ๋อเคยไปอยู่พี่วีอยู่แว๊บนึงครับผมประมาณ2เดือนแต่พอโตกันแล้วก็ต่างคนต่างไอ้นี่กันไปครับตอนนั้นไปฝากซ้อมตอนนั้นเราเป็นลูกวิทยายังเป็นกุมารทองระไวมือไทยครับอ๋อแล้วน้องเขายังไม่ได้ต่อยอะไรเลยมั้งก็เริ่มต่อยภูธรอยู่แถวภูธรอยู่ครับแล้ววันนี้วางแผนไว้ยังไงลุงวิทยาก็วางแผนเดินขู่ไว้ด้วยครับครับขู่เบียดๆนะครับยาเคี้ยวนะยาเคี้ยวนะปีนี้อายุเท่าไหร่ครับเขา26ครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ไปปล่อยเท่าไหร่ปล่อย55กว่า56ครับพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับก็ฝากแฟนมวยแล้วก็ FC ลูกเจ้าแม่ไททองนะครับฝากติดตามด้วยครับลุงวิทยาครับเต็มที่แน่นอนโอเคขอบคุณครับ